ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะมีเมนูเครื่องดื่มแสนอร่อยอย่างพีนัทบัตเตอร์บานาน่ามาฝากกันครับวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้กล้วยหอมหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แต่เราเอาไปแช่แข็งก่อนนะครับตามด้วยนี่เลยครับพระเอกของเราในวันนี้นะฮะเนยถั่วครับเราจะเพิ่มความเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะมีความหอมนะฮะแล้วก็รสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับเราจะตามด้วยอันนี้นะครับนมอัลมอนด์นะครับสุดท้ายนะครับเชยป่นเขาจะมีความหอมเข้ามาแล้วก็จะช่วยดึงกลิ่นของเนยถั่วแล้วก็กล้วยเข้ากันนะครับดีมากๆเลยปั่นได้เลยครับเอาละครับเราปั่นเข้ากันจนเนื้อเนียนกริบนะฮะจากนั้นก็มาเทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยละครับอยากให้ทุกคนดูเนื้อนะฮะพอกล้วยของเราไปแช่แข็งแล้วปั่นเนี่ยเขาจะได้เนื้อแบบนี้เลยอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมีถั่วลิสงนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหอมแล้วก็มีอบเชยสำหรับเป็นท็อปปิ้งครับกล้วยหอมก่อนถั่วลิสงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอบเชยป่นนิดหนึ่งนะฮะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแสนอร่อยในวันนี้นะครับพีนัทบัตเตอร์บานาน่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กไข่ไต้หวันมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำมันพืชอุ่นนมสด UHT รสจืดไข่แดงและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดนาน15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน2นาทีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแหลมแล้วปิดเครื่องคนตะล่อมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เสมอกันวางลงในถาดอบที่รองน้ำไว้ประมาณ 1/2 ซมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กไข่ไต้หวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูซาลาเปาไส้ครีมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อซาลาเปาไส้ครีมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 187.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มจากทำไส้ครีมกันก่อนเลยค่ะใส่แป้งข้าวโพดผงคัสตาร์ดมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนผสมจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ซาลาเปาวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวมิตรผลไลท์ชูการ์ยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากัน
ใส่ในขาวตีต่อจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นกลมริมแป้งบางและตรงกลางแป้งหนาใช้สกู๊ปไอศกรีมตักไส้ครีมปริมาณ30กรัมลงตรงกลางจับจีบให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาไส้ครีมลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดซาลาเปาไส้ครีมใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว